ในสังคมก็หลากหลายมุมมองนะเอามุมมองที่หนึ่งมุมมองที่หนึ่งมุมมองที่หนึ่งเขาบอกว่าสืบเนื่องมาจากการแต่งตั้งยกย้ายนายพลตำรวจไฮไลท์อยู่ที่ตั้งผบ.ตร.คนใหม่หรือเปล่า มีข้อสังเกตปฏิบัติการบุกบ้านของบิ๊กโจ๊กเกิดขึ้นประมาณสัก7โมงเช้าน่ะค่ะกลมๆ6โมงแล้ว6โมง7โมงแล้วก็ลากเรื่อยปรากฏว่ากลมๆก็คือ9โมงเช้าค่ะกลมๆก็คือ9โมงเช้าเริ่มมีการปล่อยเอกสารเริ่มมีการปล่อยเอกสารออกมาชุดหนึ่งค่ะเริ่มมีการปล่อยเอกสารออกมาชุดหนึ่งรู้ที่มายังเอกสารชุดนี้เอกสารชุดนี้เราโฟกัสไปที่ข้อความด้านบนๆก็แล้วกันกรอบเราขึ้นกรอบให้จะได้ดูง่ายๆโอเคนะขึ้นกรอบว่าหัวนะคะดูสี่ห้าบรรทัดแรกก็แล้วกันเอกสารที่ถูกปล่อยออกมาบนโซเชียลมีเดียว่าเน็ตเลยประมาณสัก9โมงนะในจังหวะเดียวกันกับที่สามารถเริ่มเข้าบ้านโจ๊กได้แล้วล่ะใช่ค่ะบรรทัดแรกร่างฟ้องความผิดฐานเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157โจทผู้ได้รับความเสียหายจากมติกตร.ในการแต่งตั้งผบ.ตร.จำเลยก็คือ1นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้คัดเลือกรายชื่อเสนอแต่งตั้งเป็นผบ.ตร.และในฐานะประธานกตร. 2จำเลยคนที่2คือคณะกรรมการกตร.ซึ่งลงมติฝ่าฝืนต่อกฎหมายพรบ.ตำรวจแห่งชาติพ.ศ. 2565มาตรา78วงเล็บ1สรุปนะเอกสาร 4-5 แผ่นที่มันกระจายกันออกมาช่วง9โมงเช้าเมื่อวานในจังหวะเดียวกันกับที่เข้าไปค้นบ้านของโจ๊กเนี่ยอ่านอย่างไรก็จับสาระได้บรรทัดเดียวมันคือร่างคำฟ้องเตรียมฟ้องใครฟ้องใครฟ้องกตร.มันยกชุดเลยตั้งแต่ประธานกตร.ก็คือนายกรัฐมนตรีลงมาเลยฟ้องเรื่องอะไรฟ้องเรื่องแต่งตั้งผบ.ตร.โดยไม่ถูกต้องตามพรบ.ตำรวจฉบับใหม่แต่เมื่อวานนี้ยังไม่มีการแต่งตั้งนะยังย้ำว่าเมื่อวานยังไม่มีการแต่งตั้งเขาจะตั้ง27นะทีนี้ในโซเชียลมีเดียที่ปล่อยเอกสารชุดนี้ออกมาเขาก็บรรยายเสร็จสรรพเรียบร้อยชวนให้สังคมคิดไปว่าเป็นเอกสารที่ค้นเจอในบ้านของบิ๊กโจ๊กผมไม่เชื่อไม่น่าจะใช่เพราะดูจากช่วงเวลาที่ปล่อยออกมาค่ะถูกไหมใช่ค่ะประเด็นที่สองใครเป็นคนเตรียมที่จะฟ้องกตร.เรื่องแต่งตั้งผบ.ตร.คนใหม่ก็ไม่รู้ไม่รู้ที่มาจริงๆค่ะไม่รู้ที่มาจริงๆเอาเป็นว่ายกประโยชน์ให้แก่ความสงสัยยกประโยชน์ให้แก่ความมั่วๆไม่รู้ที่มาใครเป็นคนร่างฟ้องเตรียมฟ้องกตร.เตรียมฟ้องนายกเรื่องตั้งผบ.ตร.ไม่ทราบโจ๊กทำเองหรือคนอื่นโจ๊กร่างขึ้นมาเองเตรียมที่จะยื่นฟ้องถ้าไม่ได้เป็นผบ.ตร.หรือเปล่าดังนั้นจะเกิดการเด็ดปีกไต่สกัดหัวทิ่มไปก่อนที่จะมีการประชุมกตร.เพื่อตั้งผบ.ตร.หรือเปล่าเอ้าก็ฟุ้งซ่านกันไปคิดได้หมดอ่ะมันก็ฟุ้งซ่านกันไปอะไรใช่อะไรไม่ใช่ด้วยความเคารพนะผมไม่กล้าสรุปและอย่ามาคาดคั้นกับผมบางเรื่องรู้พูดไม่ได้นะโอเคแต่คนในสังคมอีกกลุ่มหนึ่งเขาจับเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อวานโยงกลับไปที่คดีเป้รักผู้การและโยงกลับไปที่คดีกำนันนกทั้งสองคดีทีมโจ๊กเป็นคนทำค่ะและทำด้วยความดุดันทำด้วยความรวดเร็วทำด้วยความรุนแรงไปฟาดเอาตำรวจ2นายสังกัดกองบังคับการตำรวจไซเบอร์2ค่ะไปฟาดเอารองผู้การ1นายและสารวัตรอีก1นายสังกัดกองบังคับการตำรวจไซเบอร์2ถูกทีมโจ๊กตั้งประเด็นว่าไปเกี่ยวพันกับทีมแบล็กเมย์ทีมตบทรัพย์เว็บพนัน140ล้านด้วยหรือเปล่าอะไรประมาณนั้นมันก็เกิดสงครามระหว่างใครกับใครผมก็ไม่รู้ต้องบอกว่าไม่รู้อ่ะ นะแต่สังคมบางกลุ่มก็ฟุ้งซ่านไปถึงขนาดนั้นอ้าวกำนันนกมาเกี่ยวอย่างไรก็ทีมโจ๊กนี่แหละทำด้วยความรวดเร็วรุนแรงขยายวงและไม่ยั้งมือคดีกำนันนกจับ6ตำรวจไปแล้วนะ
ยังเตรียมที่จะจับอีก 13-14 นายตำรวจแล้วมีชื่อหลุดออกมาด้วยปรากฏว่า1ใน13หรือ1ใน14มีชื่อผู้กำกับเบิ้มที่เสียชีวิตไปแล้วที่ยิงตัวตายยิงตัวตายไปแล้ว มีการตำหนิติเตียนทีมโจ๊กทำคดีกดดันคุณกดดันจนกระทั่งตำรวจต้องยิงตัวตายโหดร้ายไปไหมอะไรประมาณนั้นแต่ใช่หรือเปล่าก็ไม่มีใครตอบได้หรอกไม่มีใครรู้ไม่มีใครรู้จริงๆค่ะมาจะเป็นเรื่องร่างคำฟ้องเตรียมที่จะฟ้องกตร.กรณีแต่งตั้งผบ.ตร.มันจะเป็นเรื่องที่มีความเชื่อมโยงกับคดีเป้รักผู้การเชื่อมโยงกับคดีกำนันนกหรือไม่ไม่มีใครตอบได้ในสังคมมันก็กระเพื่อมไหวกันไปต่างๆนานาแต่ขณะเดียวกันสังคมอีกกลุ่มหนึ่งเขาตั้งคำถามกลับไปที่โจ๊กตั้งคำถามกลับไปที่โจ๊กเหมือนกันนะเพราะในโซเชียลมีเดียแต่ก็มีคนตั้งข้อสังเกตในจังหวะพร้อมๆกับบุกบ้านโจ๊กนักรบไซเบอร์ของใครก็ไม่ทราบปฏิบัติการปล่อยก็ทำหน้าที่ปล่อยข้อมูลบางส่วนออกมาค่ะเอาชิ้นแรกเลยเอกสารหมายเลข A อันนี้ว่อนเลยนะคะว่อนเลยเอกสารหมายเลข A สาวสวยกับนายตำรวจหนุ่มโอเคอย่างที่กราบเรียนนะเขาบอกว่าออกหมายจับทีมงานของโจ๊กครั้งนี้สืบเนื่องมาจากคดีบอสตันและคดีมินนี่คดีเว็บพนันดังนั้นภาพนี้ถูกปล่อยออกมาในโซเชียลมีเดียขวามือก็คือพันตำรวจเอกภาคภูมิค่ะพิสมัยใช่ค่ะพันตำรวจเอกภาคภูมิพิสมัยตำรวจมือทำงานคนสำคัญของรองโจ๊กสาวสวยมินนี่ที่อยู่เคียงข้างเธอก็คือมินนี่นี่แหละเขาบอกเจ้ามินนี่เจ้าแม่เว็บการพนันออนไลน์เขาบอกมินนี่อ้าวลูกน้องสายตรงบิ๊กโจ๊กไปอีรุงตรงนังไปคลอเคลียร์อยู่กับมินนี่ผู้ต้องหาคดีเว็บพนันได้อย่างไรมันก็เป็นปริศนาตั้งไว้ก่อนอันเนี้ยบิ๊กโจ๊กต้องตอบคำถามเยอะโอเคไปเอกสารหมายเลข B ไม่แค่นั้นนี่ก็คือภาพอีกหนึ่งภาพที่นักรบไซเบอร์สังกัดสำนักไหนผมไม่แน่ใจก็ปล่อยออกมาอีกเป็นภาพหมู่ยืนกันอยู่4คนค่ะขวามือสุดก็คือเอสุภชัยผู้จัดการอ้ำพัชราภาค่ะถัดมาก็คือสาวมินนี่ถัดมาก็คือบิ๊กโจ๊กและซ้ายมือสุดก็คือคุณกุ๊บกิ๊บภรรยาบิ๊กโจ๊กโอเคสรุปก็คือบิ๊กโจ๊กไปถ่ายรูปคู่อยู่กับมินนี่แปลว่าอะไรค่ะนี่ก็ต้องตอบคำถามไม่แค่นั้นมีการปล่อยอีก1คลิปเป็นคลิปบิ๊กโจ๊กร้องคาราโอเกะในงานสังสรรค์งานหนึ่งร้องคู่อยู่กับมินนี่นี่ไงไปดูกันนิดนึงโอเคพอละโอเคมันจะสืบเนื่องมาจากร่างคำฟ้องที่เตรียมจะฟ้องกตร.มันจะเกี่ยวพันกับคดีเป้รักผู้การมันจะเกี่ยวพันกับคดีกำนันนกหรือเด็ดปีกโจ๊กครั้งนี้ไม่มีอะไรเลยมันมาจากทีมโจ๊กไปอีลุงตรงนังไปนัวเนียกับมินนี่เจ้าแม่เว็บพนันออนไลน์